รัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตเคยรู้สึกอยากโกนผมมานานแล้วเจ้าค่ะแล้ว เคยขอแฟนเจ้าค่ะแล้วแฟนเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ที่เราไม่มีผมแต่พอครั้งนี้พอขออนุญาตอะค่ะก็ให้พอให้ก็รีบมาเลยเจ้าค่ะสามีก็ปิติด้วยเจ้าค่ะก่อนกลับก็ยกมือไหว้เราเนี่ยเจ้าค่ะ เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมปกติอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่ยังไม่เคยโกนหัวเจ้าค่ะแต่ก็เลยอยากมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเส้นผมแล้วเราไม่มีคิ้วแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าเราจะรู้สึกยังไงว่าถ้าไม่มีเส้นผมแล้วเราจะรับตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเจ้าค่ะก็ติดตามทางเพจแม่จ๋ามาสักพักนึงแล้วเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือพอเห็นแม่จ๋าโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการบวชเงี้ยเจ้าค่ะก็รู้สึกอยากมาเลยเจ้าค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเจ้าค่ะคือที่เห็นในตามหน้าเฟซนะเจ้าค่ะคือมองท่านเป็นคนเมตตาเยอะเจ้าค่ะและดูถ้าอยู่ใกล้ท่านเราจะมีความสุขเจ้าค่ะก็แรกๆก็มีความสุขเจ้าค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยเจ้าค่ะเหมือนปฏิบัติก็เหมือนคิดโลกภายนอกน้อยลงเจ้าค่ะอยู่กับข้างในเยอะมากกว่าเจ้าค่ะคือแต่ก่อนนั้นเคยแต่ใส่บาตรให้พระหรือแม่ชีเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเราเคยใส่บาตรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะแต่พอเราเป็นผู้ได้รับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขอีกแบบนึงเจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานก็ได้ไปปลูกต้นไม้เจ้าค่ะเริ่มแรกก็แม่จ๋าบอกให้ปลูกต้นไม้ก่อนเจ้าค่ะวันแรกไม่เหนื่อยค่ะวันที่2เริ่มปลูกต้นไม้จริงๆเริ่มแบบรู้เลยว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ร้อนแล้วทําให้หงุดหงิดรู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถอยก่อนเจ้าค่ะถอยไปพักก่อนเจ้าค่ะแล้วตอนเย็นพอแดดมันล่มแล้วมันเริ่มใหม่เรารู้สึกว่ามันทำให้จิตใจเราไม่ร้อนเหมือนตอนแรกเจ้าค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันต้องใจเย็นๆเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กับณปัจจุบันกับอยู่กับลมหายใจค่ะค่อยๆอยู่กับลมหายใจถ้าใจเราร้อนนะคะลมหายใจเราก็จะถี่ขึ้นมันจะทำให้เราหงุดหงิดเจ้าค่ะคุณยายจ๋าเจ้าสอนบอกว่าเวลาเราโกรธใครหรือเรามีความคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นนะเจ้าค่ะให้เราตัดให้เหมือนฟ้าแลบเจ้าค่ะหรือไม่ก็ให้ตัดเหมือนเวลาเราดีดนิ้วเจ้าค่ะหรือว่าให้เราแบบว่าตัดแบบให้เร็วเหมือนน้ำในกระทะร้อนๆเจ้าค่ะคืออยากทำได้อย่างแม่จ๋าบอกเจ้าค่ะถ้าออกไปแล้วเนี่ยแรกๆพลังอาจจะยังเยอะอยู่เจ้าค่ะแต่ถ้าวันนึงอ่ะไปอยู่ข้างนอกสักพักนึงอ่ะกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลับเข้ามาอีกเจ้าค่ะก็ต้องกลับมาเติมใหม่เจ้าค่ะอยากเปลี่ยนตัวเองอ่ะเจ้าค่ะคือเป็นคนคิดเยอะกว่าปกติแต่ก่อนอยู่แล้วเจ้าค่ะก็พยายามจะไม่ค่อยมองคนอื่นเจ้าค่ะก็คือพยายามจะทำเหมือนว่าให้อภัยเขาได้เงี้ยบางทีก็ไม่ผ่านตรงนี้เจ้าค่ะ